คยช็อตเงินไหมผมอย่าใช้คำว่าช็อตใช้คำว่าไหม จะเหมาะกว่ามันช็อตจนไหม้ใช้คำว่าชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้มีช่วงหนึ่งเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วฮะช่วงนั้นแบบว่าได้จับเงินใหม่ๆปกติพ่อเก็บเงินสดเนี่ย 50,000 บาทอยู่ในกระเป๋าไปเดินตะลงตลาดชั่วโมงนึงหมดเกลี้ยงซื้อของโดนกีดโดนกีดนี่โดนกีดกระเป๋าพอคนเยอะไม่รู้ใครจะรับไม่รู้จะตอบใครมันเยอะเวลาจะยิงอ่ะมึงมองตาเขาจะรู้เลยเขาจะแบบแล้วเบิกตากว้างไว้เคยเบิกตาก็ยืมยายอีกทีนึงพี่ติ๊กเจอหลานอย่างนี้เป็นไงหลานรักอย่าบ่อยมากทำไมอ่ะอย่าพูดพี่แผ่วใช้เงินไปกับอะไรโอ้ยชอบแต่งตัวครับรองเท้าอยากได้คู่ไหนเอาตอนนั้น Convert USA ตอนพ่อเก็บตังค์ผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะพ่อไม่ให้ก็ไปได้แต่ดูเขาพอเราได้เก็บตังค์เองก็ซื้อconvert vintage อยากได้ก็ซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วเราจะไหนว่ารองเท้าเนี่ยเป็นตัวหลายพันรู้เป็นหมื่นก็มีฮะเป็นหมื่นก็มีฮะรองเท้าใช่ใช่เราใช้ตอนนั้นใช้เยอะได้เยอะใช้เยอะเพราะเราเห็นตารางงานทั้งเดือนเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราได้ตังค์เงินเข้าวันนี้มีเท่านี้มีจังหวะนึงเป็นของประเทศเราเกิดวิกฤตกูมันวิกฤตมาหลายปีแล้วนะเนี่ยจะรอปีไหนกูเห็นวิกฤตทุกไหนช่วงไหนปีไหนวิกฤตทุกปีจั่วเรื่องก็ผมเครียดนะกูว่ามันวิกฤตมาทุกปีเนี่ยครับผมก็ช่วงนั้นงานเขาไม่ได้ถ่ายหมดเลยกลายเป็นเงินที่เรามีเราก็ใช้ไปหมดแล้วมันหมดไม่เหลืออะไรเลยตอนนั้นมีแต่เสื้อผ้ารองเท้าเต็มตู้ได้แต่นั่งมองแล้วก็ไม่มีตังค์ไม่ได้ออกไปไหนด้วยอยู่มองเสื้อผ้าอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มองย้อนกลับไปก็คงไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่า มันก็พอมองนี้กลับไปมันก็สายเกินไปแล้วทำอะไรไม่ได้ใช่ครับตอนนั้นก็ยอมแล้วว่าหมดจริงๆเงินในบัญชีเหลือหลักร้อยก็มีผม